ดี๋ยวครับพี่หาไงพี่โอ้สบายดีแล้วรับเรื่องชอบแล้วอ๋อครับครับใช่ร้อยเวรใหม่นี่ทำข่าวไปแล้วใช่ไหมครับผมใช่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 ได้ครับท่านครับใช้สมาธิหน่อยครับผมครับดูข้อที่จริงก็ไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายอาบัติไม่เข้าข่ายผิดกฎหมายไม่เข้าข่ายโรคเวชะไม่เข้าข่ายอะไรเลยนะครับหลังจากคืนนั้นช่วงเช้าทางสำนักพุทธได้มาตรวจสอบแล้วก็ปรากฏว่าไม่มีความผิดได้รายงานไปยังสำนักงานพุทธศาสนาชาติเรียบร้อยแล้วในส่วนของพระนั้นได้มาแจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้วบันทึกประจำวันไว้แล้วซึ่งท่านก็จะมาให้การตามหมายเรียกต่อไปทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยในนามของทนายกองทัพธรรมแล้วก็ในฐานะนายกสมาคมไวยาวัตกรแห่งประเทศไทยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็เป็นการคุกคามพระภิกษุสงฆ์จึงเดินทางมากล่าวโทษในข้อหาบุกรุกเคหสถานตั้งแต่2คนขึ้นไปพรบ.คอมพิวเตอร์มาตรา14อนุมาตรา1แล้วก็เรื่องของพรบ.คณะสงฆ์มาตรา44รวมไปถึงหากสอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นการสมคบกันตั้งแต่5คนขึ้นไปเพื่อจะกระทำการอันไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยก็จะมีความผิดฐานซ่องโจรด้วยวันนี้จึงมากล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนทวนความหาข้อเท็จจริงแล้วหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปครับแล้วไม่งามพยายามขยันขยอให้ท่านผิดในเรื่องมีสีกาเข้ามาถ้าไม่ใช่สีกาก็จะเป็นสาวประเภท2ซึ่งสอบไปในทางมีเพศสัมพันธ์อะไรไหมยังไงก็พยายามถามคุกคามไปตรงจุดนั้นนะฮะซึ่งไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งครับคือถ้าเห็นว่าสงสัยจะมีความผิดไหมยังไงก็ต้องทำตามขั้นตอนแจ้งสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแจ้งพระผู้ปกครองแจ้งท่านเจ้าวาดมาสอบสวนทวนความเป็นเรื่องเป็นราวไม่ใช่ว่า2ทุ่ม3ทุ่มแล้วบุกกันเข้าไปอย่างนั้น30 40คนอ่ะไม่เหมาะไม่ควรแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบในอนาคตครับทางสารพุทธเองโดยโครงสร้างโดยกฎหมายท่านไม่มีอำนาจที่จะทำได้คือในมุมของชาวบ้านในมุมของคณะที่เข้าไปบุกอะไรทั้งหลายเนี่ยเขามองว่าสำนักพุทธเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ไล่จับพระศึกสอบสวนพระแรงต่างๆนะซึ่งไม่ใช่ไม่มีอำนาจครับทางสำนักพุทธท่านเป็นแต่เพียงธุรการให้กับพระสงฆ์นะครับไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินการอย่างนั้นเพราะฉะนั้นข้ออ้างที่ว่าสำนักพุทธไม่ทำเราจึงต้องกลุ่มขึ้นมาจัดการพระกำจัดไล่ชีอันนี้ไม่ถูกครับอำนาจที่คืออำนาจทางพูดเนี่ยหนึ่งมีอำนาจรับเรื่องร้องเรียนเรื่องเหล่านี้ทางหมอปลาก็ดีใครก็ดีไปเจอแบบนี้ร้องเรียนไปยังสำนักพุทธหรือร้องเรียนไปยังคณะผู้ปกครองซึ่งหากร้องเรียนไปยังสำนักพุทธท่านก็จะมีหนังสือหรือแจ้งไปยังคณะผู้ปกครองให้ตรวจสอบสอบสวนอย่างนี้ฮะเขาก็มีหน้าที่เพียงแต่ว่าโดยอำนาจหน้าที่เขาไม่มีอำนาจในการบุกไปจับพระตามกุฏิวิ่งไล่ล่าพระสอบสวนพระโดยพระการอะไรอย่างเงี้ยท่านได้มีอำนาจหนึ่งก็คือวัดหรือพระที่ไม่ได้ความเป็นธรรมวัดวาอารามญาติโยมต่างๆที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายก็จะดูแลให้ส่วนหนึ่งก็คือพระสงฆ์องค์เจ้าที่ทำไม่ถูกไม่ต้องตามพระธรรมวินัยหรือกฎหมายบ้านเมืองทำไม่ถูกเราก็จะเข้าไปดูแลเหมือนกันครับดูทั้งสองส่วนแหละครับครับเราจะตรวจสอบย้อนหลังว่าที่ผ่านมาเนี่ยคณะบุคคลกลุ่มนี้ได้ไปทำอะไรที่ไหนยังไงบ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย2ก็คือวัดวาอารามต่างๆที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องนี้ก็แจ้งมาหรือวัดวาอารามต่างๆเกิดกรณีพระสงฆ์องค์เจ้าทำผิดกฎหมายทำผิดพระธรรมวินัยก็แจ้งมาเราก็จะเข้าไปดูแลทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับเดี๋ยวส่งต่อจากพี่ก็ได้มีไฟล์อยู่มีไฟล์อยู่แบบนี้คือถ้ามันสอบไปในทางเพศอ่ะมันก็ไม่เหมาะแต่ข้อที่จริงในเรื่องนี้เขารู้ไม่ใช่เขารู้จักกันมา10 ปีแล้วคนแถวนั้นรู้หมดนะไปทุกวันแค่นั้นก็ให้อภัยทานนะฮะคือให้อภัยนะครับ
้นจับไว้ด้วยนะหลังจากวันนั้นผมทราบว่าคืนแรกเนื่องจากผมเพิ่งย้ายมาจากพระนครศรีอยุธยานะครับก็ทราบว่ารุ่งขึ้นตอนเช้าเนี่ยท่านผู้อำนวยการท่านที่แล้วพร้อมช่วงหน้าที่ที่รับผิดชอบก็เมื่อทราบข่าวปั๊บก็ลงพื้นที่เลยนะครับก็ไปเข้าไปดูในสถานที่เกิดเหตุแล้วก็ได้สอบถามข้อมูลจากพระคุณท่านนะฮะแล้วผู้เกี่ยวข้องแล้วก็รายงานสำนักงานผู้นำแห่งชาติไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของกระผมซึ่งวันนี้ก็ได้ลงพื้นที่ไปดูข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดที่วัดนะครับได้พูดคุยกับคณะสงฆ์ในวัดนะฮะก็ได้ทราบข้อมูลเบื้องต้นทั้งหมดแล้วนะครับผมก็คือจะรวบรวมข้อมูลนะครับในประเด็นที่เกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระสงฆ์ว่าท่านจะได้รับผลกระทบอย่างไรหรือไม่อย่างนะครับก็มาดูว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับรูปคดีเป็นอย่างไรนะฮะครับผมในส่วนของคณะสงฆ์เองท่านก็มีกฎหมายที่เป็นเครื่องมือในการทำงานของเจ้าวาดอยู่แล้วนะครับท่านก็ดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของท่านนะครับในส่วนของกระผมก็จะคอยดูแลอำนวยความสะดวกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าจากเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นกรณีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าการที่เราจะอยู่ในสังคมเนี่ยฮะโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัดเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนผมก็ขอร้องทุกฝ่ายว่าการที่เราจะดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่สังคมได้ตรากันไว้นะฮะอย่างเช่นกรณีเราเห็นพระหรือใครที่เห็นว่าออกนอกลู่นอกทางเราก็ดึงเข้าสู่ระบบซะนะครับอย่าไปดำเนินการเกินอำนาจหน้าที่ของตัวเองก็จะเกิดปัญหากับสังคมได้ครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับอนุชนรุ่นหลังต่อไปนะผมก็เลยใกล้ที่จะขอร้องและก็ขอความร่วมมือทุกส่วนนะครับว่ากรณีของวัดของพระศาสนาของเราขอให้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็คิดให้มากๆนะครับในการแก้ปัญหานะครับผมเป็นพี่น้องกันไหมเป็นลูกพี่ลูกน้องกันครับน้องกันโยมใช่พ่อบ้านไม่มันมีคนขอร้องเรียนว่ามันมีพฤติกรรมมันที่ไหนอะคะที่นี่แหละที่นี่แหละตรงจุดไหนอะคะไม่คนข้างวัดนี่แหละเขาเห็นว่าบางทีก็เอาของมาเตรียมของมาถวายใช่ไหมไม่เคยครับมาแต่มาเอาไปกินครับหนูมาเอาแต่ไปกินครับใช่เหรอใช่ครับพอหนูเนี่ยค่ะหนูก็มาเอาของวัดไปกินพอของวัดกินเสร็จพอหนูเลิกงานมาทุ่มนึงหนูก็มาเพื่อมาปกติเราเข้ามาบ่อยไหมพี่ทุกวันค่ะเพราะว่าหนูก็เข้ามาทุกวันเพราะว่าอย่างหนูก็มาเอาพูดตรงตรงหนูก็มาเอาข้าวกินนะครับเพราะว่าลำพังตอนนี้มันก็ไม่ค่อยจะมีรายได้มากทั่วทีนะพี่ตอนนี้เหมือนว่าคนในบ้านของวัดเขาแบบนี้เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าอาตมาจะไปทำได้ไงมันเป็นปราชิกโยมค่ะพอมันเกิดข้อครหาแบบนี้ค่ะกังวลหรือว่ายังไงบ้างคะไม่กังวลก็โยมเขามาปกติของเขาเขาเป็นอะไรกับเราเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องก็แหละเขาไม่ได้เป็นเขาก็เป็นญาติเขาก็มาเป็นโยมอุปถัมภ์เขาเป็นโยมบวชให้อาตมาด้วยหลวงพี่แล้วเห็นมีบางคนบอกว่าเขาเคยค้างคืนด้วยอะครับเขาจะมาค้างคืนได้ไงที่มันที่วัดเขาจะมาค้างคืนได้ไงโยมไม่มีหรอกถามบุคคลนั่งกุฏิได้เขาจะมาค้างคืนได้ไงและอีกอย่างหนึ่งหนูเขาไปกินอะหนูก็ไม่ได้กินคนเดียวหนูก็ไปให้พ่อให้แม่กินด้วยหนูก็ไปให้พ่อให้แม่กินก็เหมือนกับว่าอ้าวแล้วหนูเอาไปตัวเนี้ยแล้วได้กินกันตอนไหนครับหนูไปตอนนี้อ่าเขาก็กินกันตอนเช้าพ่อแม่หนูก็กินตอนเช้าก็ไปแช่ตู้เย็นไว้อีกตอนนึงแล้วก็อุ่นน้องมองมันแปลกๆอันนี้คือแค่ตั้งข้อสังเกตมันแปลกนะปกติทำไมเราไม่เอาตอนเช้าเราเอาให้แม่กินตอนเช้าเลยมันไม่ทันพี่เพราะหนูออกมาจากบ้านปุ๊บหนูออกมาจากบ้านปุ๊บหนูก็ตรงเข้าทำงานเพราะว่าอย่างบ้านหนูอยู่ศิลปะแถวศิลปะเขาเป็นพี่น้องกันไหมไม่ใช่พี่น้องแล้วทำงานแบบนี้ทุกวันไหมมาสามทุ่มเขากลับมาทำอะไรครับเขาก็มาดูเกี่ยวกับทำฟันตาอะไรเงี้ยพอดื่มพี่เขาไม่ค่อยสบายอ๋อพอดีพระไม่ค่อยสบายเป็นอะไรครับไม่แน่ใจเลยครับแต่ผมก็เห็นเขาเดินเหินได้นี่ครับเขามีโรคประจำตัวเกี่ยวกับไปแพ้ภูมิแพ้ครับแล้วภูมิแพ้ทำไมเขาจะไม่ใช่พี่น้องกันเป็นอะไรกันก็ไม่รู้เขาไม่ใช่พี่น้องกันนะแต่ตัวผู้หญิงนี้ทีแรกก็ตะกุกตะกักผมขอดูบัตรประชาชนว่านามสกุลเขาหรือเปล่าแล้วเขาบอกมันเป็น
เหมือนว่าแม่เขากับแม่พระเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันแต่พอทีมงานเราไปถามพระพระผมไม่เกี่ยวเขาอ้างว่านับถือกันพี่เป็นน้องต่อหลวงพ่อคือคนที่แจ้งเรามาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เหมือนทำงานในวัดเล็กน้อยก็แกเงี้ยพี่อันนี้หมายถึงเราเอากลับหรือเอากลับสิครับกลับไปกินทานใช่เนี่ยครับเนี่ยมันก็กลับข้าวมันก็โอเคอ่ะมันก็โอเคอ่ะมันก็กินได้อ่ะเป็นของเก่าอะไรแต่ถามว่าอย่างที่หมอปาถามว่าแล้วทำไมเราถึงยังไม่ทันกลับก็คือว่าหนูถ้าเกิดสมมติหนูกลับเลยอ่ะพอเกิดพวกพี่มาปุ๊บแล้วหนูถือของกลับเลยอ่ะมันจะไม่มีพิรุธหรอคะหนูก็ต้องคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนพี่ขอโทษนะเพศสภาพเราเนี่ยอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงจริงๆเราคิดไม่พี่เพราะว่าถึงว่าหนูเป็นผู้หญิงเพราะว่าจริงๆแล้วอะโยมเขามาหาญาติกันอย่างเงี้ยเขามาหาพระที่บวชเป็นญาติเงี้ยโยมผู้หญิงเขาก็มีมาหาก็คือเขามาหาแต่เขาไม่เข้าไปอยู่กัน2ต่อ2ใช่หนูเขาไม่ได้เข้าไปอยู่กัน2ต่อ2คือหนูทุกก็หนูอย่างที่บอกถ้าเกิดทุกวันเนี้ยมันไม่มีใครข้างในห้องนะหนูว่าจะหนูจะไวกว่านี้หนูก็มาแล้วก็ไปก็แล้วอย่างเงี้ยเราจะสามารถทำอะไรเป็นแจ้งได้มั้งอันนี้ก็ต้องรอทางเจ้าอาวาสมีการพูดคุยกันก่อนเนาะว่าจะยังไงต่อไม่เพราะอย่างเงี้ยหนูดังไปแล้วไงถามว่าพฤติกรรมมันเหมาะสมไหมถ้าผมมองอ่ะก็สังคมคิดว่าไงล่ะผมก็คิดแบบนั้นเลยในส่วนนี้อยากจะให้ทางเจ้าวาดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบมันต้องรับผิดชอบครับเพราะว่านี่มันคือที่วัดแล้วถ้าทำแบบนี้ถามว่าใครรับได้อ่ะคุณจะอ้างว่าเป็นพี่เป็นน้องแต่มันไม่ใช่คุณไม่ได้คาตามกันมาคุณไม่มีญาติโกติกาแต่คุณบอกว่ารักแบบพี่รักแบบน้องแต่มันใช่หรือเอาง่ายเลยนะเขาว่ามันเลี้ยงหนูเลี้ยงหนูเลี้ยงจันมันคืออะไรครับนั่นมันเป็นอารมณ์ของคนที่เป็นแฟนกันไหมมองว่าเป็นการเป็นข้ออ้างในการที่จะมาอยู่ด้วยกันไหมคือข้ออ้างมากกว่านะผมมองเป็นข้ออ้างนะเป็นข้ออ้างคือเราก็มาตรวจสอบตามที่คนร้องเรียนไปบอกแล้วถ้าไม่มีคนร้องเรียนไปเราก็คงไม่มาตรวจสอบหรอกครับก็บอกแล้วเรื่องบางเรื่องอ่ะเรารอให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างเดียวผมว่ามันยากและอย่างนึงอ่ะมันจะทำให้วัดเนี่ยกลายเป็นแหล่งมั่วสุมของเราพวกนี้ไปแล้วอ่ะท่านนี้อยากจะฝากถึงบุคคลที่มีความคิดจะกระทำในลักษณะดังกล่าวยังไงบ้างครับพี่ถ้ามีความต้องการทางเพศรุนแรงเนี่ยสุดนะครับนะไปเป็นคารวาสแบบหมอปลาเถอะแต่ล่อใครจะเอาใครมันก็ได้นะแต่ถ้าทำแบบนี้คนต้องกราบไหว้ครับคนเขาใส่บาตรให้เรากินเนี่ยแล้วมันเสียความรู้สึกเขา